ยพรวันเกิดจากพี่โตโน่ถึงน้องนิชาสร้างปัญหาให้เขาน้อยที่สุดอยากจะให้เขาเจอเพื่อนคณินเผยคนแห่ตามรอยกรงกรรมทำให้บ้านเกิดที่นครสวรรค์คึกคักคนก็บอกเอ้าไม่ไปชุมแสงหรออะไรเงี้ยพบกับยอดยงศิลป์กับบทบาทเด็กติดเกมพร้อมหันวิทยาเฟรชอริสราจากวัยแสบแสแรกขาดโครงการ2โต๊ะข่าวบันเทิงสุดนี้ช่อง28